เรียนทุกคนพบกันอีกแล้วนะคะกับอักษรออนเลนกับครูบิวในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นป .6 เช่นเคยอันดับแรกเหมือนเดิมอย่าลืมนำหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ชั้นป .6 ของอักษรขึ้นมาก่อนเลยค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราจะมาเรียนในหน่วยการเรียนรู้ที่7ความยาวรอบรูปและพื้นที่ค่ะ ซึ่งเนื้อหาของความยาวรอบรูปและพื้นที่ก็จะมีความยาวรอบรูปและพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมมุมภายในของรูปหลายเหลี่ยมความยาวรอบรูปและพื้นที่ของรูปหลายเหลี่ยมโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวรอบรูปและพื้นที่ของรูปหลายเหลี่ยมความยาวของเส้นรอบวงและพื้นที่ของวงกลม โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับความยาวของเส้นรอบวงและพื้นที่ของวงกลมนั่นเองค่ะเดี๋ยวเด็กๆเ,เปิดไปที่หน้าที่30นะคะในหนังสือเรียนของเรา M กับ P เขาคุยอะไรกันน้า M บอกว่าผมใช้เชือกวัดรอบรูปแล้วจึงนำเชือกมาวัดกับไม้บรรทัดเขากำลังทำการวัดความยาวของอะไรสักอย่างหนึ่ง P บอกว่า ผมใช้ไม้บรรทัดวัดความยาวแต่ละด้านแล้วนำความยาวที่วัดได้มาบวกกันครับเขาถามว่านักเรียนคิดว่าวิธีหาความยาวรอบรูปของ m และ p จะได้ความยาวรอบรูปเท่ากันหรือไม่ m เขาใช้เชือกวัดก่อนจากนั้นก็นำเชือกมาวัดกับไม้บรรทัดอีกทีนึงส่วน p ก็ใช้ไม้บรรทัดในการวัดความยาวแต่ละด้าน แล้วก็นำความยาวที่วัดได้มาบวกกันถึงแม้ว่าวิธีการเขาจะแตกต่างกันแต่ผลลัพธ์จะได้เท่ากันนั่นเองค่ะอะ่เดี๋ยวเด็กๆเ,เปิดไปที่หน้าที่31นะคะเตรียมพร้อมก่อนเรียนซึ่งเป็นเรื่องที่เด็กๆเ,เคยเรียนมาแล้วเป็นการหาความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมต่อไปนี้สีี่่เหลยมสี่เหลี่ยมรูปแรกเป็นรูปสี่เหลี่ยม สี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะอุ้ยไม่ใช่สี่เหลี่ยมจัตุรัสคุณมู้ขอโทษเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าก็คือจะมีความยาวด้านสองคู่ที่เท่ากันแล้วก็จะมีมุมทุกมุมเป็นมุมฉากง่ายๆเลยเขาบอกว่าหาความยาวรอบรูปมีด้านมีด้านตรงนี้นะคะยาวเท่ากับด้านตรงนี้ก็จะเท่ากับ4.5เท่ากันนั่นเอง 4.5เมตรเช่นการด้านความกว้าง3.5เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะมีความกว้างเท่ากับ3.5เพราะฉะนั้นเราก็สามารถนำเขามาบวกกันได้เลยความยาวรอบรูปของรูปนี้ก็จะเท่ากับ4.5คจุดิวขอเขียนด้านล่างนี้ก่อนนะคะเท่ากับ4.5้า บวก3.5บวก4.5บวก3.5เท่ากับเท่าไหร่เอ่ย4.5บวก3.5บวก4.5บวก3.5ก็จะได้เท่ากับ16เมตรนั่นเองค่ะข้อต่อไปข้อที่2เป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมูคางคูไม่ใช่คางหมูนะคะเด็กคางหมู สี่เหลี่ยมคางหมูก็คือจะมีด้านตรงข้ามที่ขนาดกัน1คู่มีด้านตรงข้ามที่ขนาดกัน1คู่ก็จะมีตรงนี้ที่เป็นสัญลักษณ์การขนาดกันนะคะซึ่งเขากําหนดอะไรมาให้อีกเรารู้ความยาวของด้าน3ด้านแล้วความยาวด้านนี้ยังไม่รู้เลยค่ะครูเห็นไหมคะว่าเขามีสัญลักษณ์การเท่ากันเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นความยาวที่เท่ากันก็คือ สองจุดห้าเซนติเมตรเหมือนด้านตรงข้ามเลยเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็สามารถนำมาบวกกันได้เลยสามจุดห้าบวกสองจุดห้าบวกสี่จุดเจ็ดบวกสองจุดห้าเท่ากับเท่าไหร่คะ3.5บวก2.5บวก4.7แล้วก็บวก2.5 ติ๊กตอกติ๊กตอกได้เท่ากับเท่าไหร่เอ่ยได้เท่ากับครูบิวขอคิดแป๊บหนึ่งนะคะเด็กๆสิบสาุดเซนติเมตรได้เท่ากันไหมเอ่ยถ้าครูบิวผิดทวงได้นะคะครูบิวคะข้อนี้ครูบิวคิดเลขผิดคะ่ะะมาดูข้อต่อไปข้อที่3นะคะ ข้อที่3มเป็นรูปสี่เหลี่ยมรูปว่าวสี่เหลี่ยมรูปว่าวก็คือจะมีด้านที่เท่ากัน2คู่นะคะมีด้านที่เท่ากัน2คู่นี้ก็จะเป็นสัญลักษณ์กันที่มีความยาวเท่ากันตรงนี้2.3เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็2.3เซนติเมตรเช่นกันตรงนี้3.5ตรงนี้ก็จะ3.5เซนติเมตรเช่นกัน เราก็จะได้ความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมรูปเป้ารูปนี้นะคะเท่ากับ2.3บวก3.5บวก3.5บวก2.3 2.3บวก3.5บวก3.5บวก2.3ได้เท่ากับ11.6ได้เท่ากันไหมเอ่ย อย่าลืมนะคะอย่าเชื่อครูบิวมากถ้าครูบิวผิดท้วงได้เลยนะคะเด็กๆมาดูข้อที่4กันเลยนะคะข้อที่4ี่เป็นรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนก็คือจะมีด้านทุกด้านที่ยาวเท่ากันนี่ก็จะเป็นสัญลักษณ์กันที่เขาบอกว่ามีความยาวด้านที่เท่ากันเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็จะได้ความยาวรอบรูปเท่ากับ1.5บวก1.5 บวก1.5บวก1.5เท่ากับ6เมตรนั่นเองค่ะหรือว่าอาจจะเขียนเป็น1.5คูณกับ4เท่ากับ6เมตรก็ได้เช่นกันนะคะเพราะว่าเขามีมีด้าน4ด้านแล้วก็มีความยาวด้านที่เท่ากันค่ะ,ะมาดูข้อที่2นะคะหาพื้นที่ของรูปต่อไปนี้ ข้อที่1เหมือนเมื่อกี้เลยเป็นรูปสีเเปปปส่เหลี่ยมผนมเปียกปูนรูปสี่เหลี่ยมผนมเปียกปูนก็มีสูตรว่าความยาวฐานคูณกับความสูงซึ่งความยาวของฐานความยาวของฐานเท่ากับ2.5เซนติเมตรความสูงที่เขาบอกมาก็ได้เป็น2.5เซนติเมตรเพราะฉะนั้นพื้นที่ก็จะเท่ากับ2.5คูณกับ 2 5เท่ากับเท่าไหร่เอ่ย2 5คูณกับ2 5ก็จะได้เท่ากับ6 2 5ตารางเซนติเมตรข้อที่สเป็นรูปสี่เหลี่ยมรูปเม้าข้อที่สเป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมูและข้อที่สเป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานนะคะ,ะมาดูฉเฉลยข้อที่สดีกว่า ข้อที่สองรูปสี่เหลี่ยมรูปเป้วนะคะรูปสี่เหลี่ยมรูปเป้วก็มีสูตรก็คือเศษ1ส่วน2คูณกับผลคูณของเส้นทแยงมุมซึ่งข้อนี้เส้นทแยงมุมที่เขาให้มาตรงนี้ก็จะยาว2.9เมตรอีกเส้นทแยงมุมอีกเส้นหนึ่งก็คือยาว5.4เมตรสูตรของเขาก็คือเศษ1ส่วนสอง คูณผลคูณของเส้นทแยงมุมเส้นทแยงมุมก็คือ2.9ุคูณกับ5.4เศษหส่วน2คูณกับ2.9คูณกับ5.4ได้เท่ากับได้เท่ากับ7.83ตารางเมตรนะคะข้อที่3เป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมู รูปสี่เหลี่ยมคางหมูก็มีสูตรคือเศษ1ส่วน2คูณกับผลบวกด้านคู่ขนานคูณกับความสูงเศษ1่ส่วน2คูณกับผลบวกด้านคู่ขนานด้านคู่ขนานคือตรงไหนเอย่ยเขามีสัญลักษณ์ให้เราตรงนี้เพราะฉะนั้นด้านคู่ขนานก็จะได้เป็น3.5บวกกับ4.8คูณกับความสูง ความสูงก็คือตรงนี้นะคะตรงเส้นปะที่ลากลงมาแล้วก็ตั้งฉากก็จะได้เท่ากับ2.5ได้เท่ากับ1ส่วน2คูณกับ3.5บวกกับ4.8ได้เป็น8.3คูณกับ2.5ค้านี้ก็จะได้เท่ากับ10.375ตารางเมตร ครูบิวคะครูบิวเขียนเลยมาเยอะเลยเดี๋ยวครูบิวขอ,อย้ายก่อนเลยเข้อสี่มาเดี๋ยวข้อสี่ไม่มีพื้นที่ข้อที่สี่เป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานก็คือมีสูตรก็คือความยาวฐานคูณกับความสูงซึ่งความยาวฐานตรงนี้ ตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของฐานนะคะเอะ๊ครูบิวคะเขาไม่เห็นบอกมาเลยบอกสิคะเด็กๆเ,เขามีสัญลักษณ์มาให้เราอยู่สัญลักษณ์การเท่ากันเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะยาว4เซนติเมตรความสูงเท่ากับเท่าไหร่คะความสูงเท่ากับ2.5เพราะฉะนั้นข้อน,นี้ก็จะได้เป็น4คูณกับ2.5ก็จะได้เท่ากับ10 ตารางเซนติเมตรนั่นเองค่ะทำถูกกันไหมเอ่ยเอทำถูกไหมคะไหนใครทำผิดยกมือขึ้นหน่อยนี่ไม่ได้กลับไปทบทวนใช่ไหมคะกลับไปทบทวนเยอะๆจะได้คิดง่ายทำคล่องนะคะส่วนใครที่ทำถูกทุกข้อเก่งมากเลยเดี๋ยวเราไปดูหน้าต่อไปดีกว่าเขาถามว่านักเรียนสามารถหาความยาวรอบรูป ของรูปหลายเหลี่ยมที่พบเห็นในชีวิตประจำวันได้ด้วยวิธีใดบ้างอ,อย่างภาพหน้าหน่วยที่ครูบิวให้ดูใช่ไหมคะก็จะมีเด็กนักเรียนสองคนบางคนเขาก็จะใช้เชือกวัดความยาวก่อนแล้วก็นาไม้บรรทัดมาวัดบางคนก็ใช้ไม้บรรทัดมาวัดเลยซึ่งบางอย่างก็ไม่สามารถใช้ไม้บรรทัดมาวัดได้ เราก็ต้องใช้หลายๆเรื่องมาช่วยหรือว่าอุปกรณ์หลายๆอย่างมาช่วยนะคะ,ะมาช่วยพี่น้องพูกตอบคำถามในหน้า32ดีกว่าค่ะพี่น้องพูกถามว่าจากรูปมีความยาวรอบรูปเท่ากับเท่าใดรูปดังกล่าวเป็นรูปอะไรคะรูปเลยคะ่ะคันนี้ชนิดใดเอ่ยเป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานนะคะเป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานรู้ได้ไง เพราะว่าเขาให้สัญลักษณ์เรามาก็จะมีด้านที่ยาวเท่ากัน2คู่นะคะสี่เหลี่ยมด้านขนานรูปนี้มีความยาวรอบรูปเท่าใดเมื่อกี้เราเราชำนาญแล้วข้อนี้ก็จะได้เป็น5บวก3บวก5บวก3ได้เท่ากับ16เซนติเมตรนั่นเองอย่าลืมเติมหน่วยให้เขาด้วยนะคะ ซึ่งวันนี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับการหาความยาวรอบรูปของรูปสามเหลี่ยมซึ่งยังไม่เคยได้เรียนเลยเพราะว่าเราเรียนเกี่ยวกับสี่เหลี่ยมไปแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูหน้าที่32กันดีกว่าค่ะเปิดไปที่หนังสือเรียนหน้าที่32นะคะความยาวรอบรูปของรูปสามเหลี่ยมเขาบอกว่าความยาวรอบรูปของรูปสามเหลี่ยมเนี่ย เป็นผลรวมจากความยาวของด้านทั้ง3ด้านของรูปสามเหลี่ยมแน่นอนสามเหลี่ยมก็ต้องมี3ด้านก็นำสามด้านมาบวกกันสี่เหลี่ยมก็มี4ด้านก็นำสีด้านมาบวกกันมาดูตัวอย่างนี้ขวาเขาบอกว่าพิจารณาการหาความยาวรอบรูปของรูปสามเหลี่ยม cnt รูปสามเหลี่ยม cnt จากรูปรูปสามเหลี่ยม cnt เป็นรูปสามเหลี่ยมด้านเท่า ทราบได้ไงคะว่าเป็นด้านเท่าเพราะว่าเขามีสัญลักษณ์การเท่ากันของทุกด้านมาให้เราซึ่งในนี้เขามีความยาวทุกด้านเท่ากับ3.3ซนติเมตรง่ายๆเลยก็คือความยาวรอบรูปของรูปสามเหลี่ยม CNT เราก็นำความยาวของทุกด้านมาทำการบวกกันนั่นเองก็จะได้เท่ากับ3.3บวก3.3บวก3.3 ก็จะได้เท่ากับ9เซนติเมตรหรือว่าเราสามารถนำ3มาคูณเข้ากับ3.3ก็จะได้เท่ากับ9.9เซนติเมตรเช่นกันนะคะมาดูต่อไปพิจารณาการหาความยาวรอบรูปของรูปสามเหลี่ยม RTC รูปสามเหลี่ยม RTC ไม่เหมือนเดิมแล้วนะคะเมื่อกี้เป็นรูปสามเหลี่ยมด้านเท่า แต่ครั้งนี้รูปสามเหลี่ยม RTC เป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจัว่วเพราะว่าเขาให้ความยาวด้านที่เท่ากันมา2ด้านเป็นคุณสมบัติของรูปสามเหลี่ยมหน้าจัว่วซึ่งความยาวด้านทั้ง2ด้านนี้ก็จะเท่ากันเท่ากับเท่าไหร่คะตามที่โจทย์กำหนดเท่ากับ5เมตรนั่นเองดังนั้นความยาวรอบรูปของรูปสามเหลี่ยม RTC ก็จะเท่ากับ นำ5ตรงนี้นะคะมาบวกกับ5แล้วบวกเข้ากับ4.5ก็จะได้เท่ากับ14.5เมตรนั่นเองหรือว่าเขานำา2คูณเข้ากับทําทำไมนำสองคูณเข้าคะครูเพราะว่าเขามีความยาวด้านที่เท่ากัน2ด้านคือเท่ากับ5เมตรนั่นเองแล้วบวกเข้ากับ 4.5ก็จะได้เท่ากับ14.5เมตรเช่นกันนะคะสามารถเลือกได้เลยว่าเด็กๆทำวิธีไหนแล้วถนัดนะคะไม่มีผิดไม่มีถูกนะคะโอเคมาดูข้อต่อไปดีกว่าครูบิวบอกว่ารูปสามเหลี่ยม SAD เป็นรูปสามเหลี่ยมชนิดใดและมีสมบัติอย่างไรเขาให้สัญ,ญลักษณ์อะไรมาสัญ,ญลักษณ์การเท่ากันของทุกด้านอีกแล้ว เพราะฉะนั้นรูปสามเหลี่ยม SAD เนี่ยเป็นรูปสามเหลี่ยมอะไรเอย่ยเป็นรูปสามเหลี่ยมด้านเท่านะคะไหนบอกครูบิวหน่อยรูปสามเหลี่ยมด้านเท่ามีสมบัติอย่างไรบ้างนะคะที่เรียนมารูปสามเหลี่ยมด้านเท่าเขาจะมีด้านทั้งสามด้านเท่ากันและมุมทั้งสามมุมมีขนาดเท่ากันก็คือเท่ากับ60องศานั่นเอง มีด้านเท่ากัน3ด้านและมุมเท่ากัน3ม,มุมเก่งมากเลยแล้วมาช่วยครูบิวตอบดีกว่าว่าความยาวด้านแต่ละด้านมีความยาวเท่าใดน,นะคะความยาวด้านของ sa ความยาวด้านของ sa เท่ากับเท่ากับ4.2เซนติเมตรความยาวด้านของ ad ความยาวด้านของ ad ก็เท่ากับ4.2ซนติเมตรต่อไปความยาวด้านของ ds ความยาวด้านของ ds ก็เท่ากับ4.2เซนติเมตรเช่นกัน เขาถามว่าความยาวรอบรูปของรูปสามเหลี่ยม SAD เท่ากับเท่าใดก็นำความยาวด้านทุกด้านมาบวกกันก็จะเป็น4.2บวกกับ4.2บวกกับ4.2ก็ได้เท่ากับ12.6เซนติเมตรหรือว่าอีกหนึ่งวิธีเราสามารถนำ3ไปคูณเข้ากับ 4.2ก็จะได้เท่ากับ12.6เซนติเมตรเช่นกันค่ะ,ะเราก็สามารถสรุปได้แล้วว่าการหาความยาวรอบรูปของรูปสามเหลี่ยมเนี่ยเป็นการหาผลรวมของความยาวด้านทั้ง3ด้านของรูปสามเหลี่ยมนั่นเองค่ะเพราะว่าสามเหลี่ยมมี3ด้านอย่าลืมกลับไปทบทวนด้วยนะคะแล้วก็ กลับมาพบกันใหม่ในครัต่อไปนะคะสำหรับวันนี้บายบายค่ะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอดูเคชั่น